ทุกความพยายามมีค่าในชีวิตของคนเราหลายครั้งที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าท้อแท้หรืออาจสงสัยในความพยายามของตนเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นมีค่าหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังทุกความพยายามนั้นมีค่าเสมอแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใดเพราะการลงมือทำคือการพยายามก้าวไปข้างหน้าทุกครั้งที่เราพยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งแม้ผลลัพธ์จะไม่เป็นดังหวังแต่เราก็ได้เรียนรู้บางสิ่งเสมอไม่ว่าจะเป็นทักษะใหม่หรือวิธีการแก้ไขจากข้อผิดพลาดการเรียนรู้เหล่านี้ทำให้เรามีความเข้าใจและเติบโตอย่างมากขึ้นการล้มเหลวหรือการไม่ประสบความสำเร็จในครั้งแรกไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องล้มเหลวตลอดไปแต่คือการเพิ่มโอกาสให้เราทำได้ดีขึ้นในครั้งต่อไปเมื่อเราพยายามทำสิ่งใดอย่างต่อเนื่องจิตใจและร่างกายของเราจะถูกฝึกฝนให้เข้มแข็งมากขึ้นการผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่ต้องอาศัยการพยายามทีละขั้นการให้ค่ากับทุกความพยายามจะช่วยให้เรารู้สึกดีและภูมิใจในตัวเองทุกความพยายามมีค่าเสมอไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่เพราะทุกการกระทำที่เราทำคือการเดินไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างแต่สิ่งสำคัญคือการไม่ยอมแพ้และเชื่อว่าความพยายามนั้นจะพาเราไปสู่จุดหมายอย่างแน่นอน